มาที่เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าโดดเรียนธรรมดาโลกไม่จำแม่ใช่แล้วก็เคยโดดเรียนไหมหนูเคยโดดสิเพราะเราเคยนำเสนอเรื่องนี้แล้วกิจกรรมการโดดแล้วหนูคือเกิดขึ้นตอนม.6เพราะหนูเชื่อว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดหนูเน้นย้ำกระโดดเรียนข้างห้องผอ.เลยไปโดดตรงนั้นใช่ไหมไปโดดเพราะว่าโรงเรียนหนูมันติดกับถนนแล้วกำแพงมันไม่ได้ทึบแท็บอะไรก็ไปกระโดดข้างผอ.เลยเพราะว่าปลอดภัยรู้สึกว่าที่นี่อันตรายปลอดภัยของฉันพฤติกรรมเธอเป็นยังไงกระโดดเรียนปีนกำแพงหลังสระว่ายน้ำก็จะไม่ค่อยมีคนไปเพื่อนฉันอันนี้คืออย่าทำตามนั้นเลยผู้หญิงหมดมีตุ๊ดคนหนึ่งนะแล้วเป็นตุ๊ดอ้วนและร่างใหญ่เหมือนฉันเลยเข้าใจไหมเพื่อนอีก7คนที่เป็นชนีเนี่ยก็คือต้องให้ฉันน่ะส่งขึ้นไปก่อนก็ได้นะเขาทุกคนเป็นตัดร่างกายก็เป็นผู้ชายแหละก็แบกเพื่อนปีนส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปส่งขึ้นมาวิชาต่อตัวส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปส่งไปเสร็จอีกคนนึงก็คอยรับคอยรับใช่ไหมและแกเข้าใจไหมมันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งกับการส่งเพื่อนชนี7ท่านออกไปข้างนอกแล้วพอถึงฉันน่ะโดนจับทุกครั้งเลยอ่ะเธอต้องมีสกิลใหม่เดี๋ยวต้องจับนะคะยังไงคะจับที่ขาเลยนะคะเดี๋ยวเหมือนตอนที่ฉันกระโดดลงมาจากกำแพงแล้วนะเดี๋ยวฉันกระโดดขึ้นก่อนแล้วจับที่ขานะฮะหนึ่งสองสามฮัลโหลชาร์ลีโอเคชาร์ลีแองเจิลเธอต้องทำอย่างนั้นแบบนี้เธอต้องกระโดดอย่างนั้นแล้วต้องมองขึ้นมาฉันน่ะเป็นลีดมาก่อนตอนเด็กๆเข้าใจก็จะแบบรู้จักฉันก็จำได้เลยอะไรได้เลยแต่ทำไมรู้มะเธอจ๋ามันไม่รอดคนใส่ตาไม่รอดคนใส่ตานี่ของฉันก็คือโดดทีไรรปภจับได้ทุกทีเลยแล้วก็เป่านกหวีดกลับมาเดี๋ยวนี้อย่างนี้เราก็ต้องเดินกลับเข้ามาฉันไม่อยากพูดเลยอ่ะคือแล้วฉันน่ะเป็นเด็กกิจกรรมใช่ป่ะฉันก็จะแบบอยู่ในโรงเรียนแล้วฉันก็จะมีใบสีฟ้าๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็บอกเขาว่าออกไปซื้อของครูค่ะเขาไม่ได้กิจกรรมเขาไม่ได้กิจกรรมมีใบสีฟ้าเสร็จแล้วก็เอาไปรู้ไหมกินข้าวแล้วกลับเข้ามาแค่นั้นแค่นั้นกินข้าวนอกโรงเรียนแต่ว่ามาดูวิธีการโดดเรียนนะคะของน้องๆที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชเนี่ยที่โคราชนั่นเองเป็นกลุ่มนักเรียนชายม.ปลายนะคะที่โรงเรียนดังแห่งหนึ่งเลยที่โคราชเขาเนี่ยโดดเรียนด้วยการยกมอเตอร์ไซค์ทั้งคันอะโอ้ยลูกกำแพงโรงเรียนนั่นเองแล้วมีการร้องเพลงด้วยอ่องร้องให้หน่อยเพลงอะไรคะไม่เคยทิ้งกันเพื่อนไม่เคยเพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกันให้ยะไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไรอย่างนี้ก็บอกว่าขับรถไปตรวจงานเจอแบบนี้ฉันลั่นเลยฉันยอมแบบนี้นะคะเนี่ยดูสิเป็นการโดดเรียนที่แบบใช้มอเตอร์ไซค์แล้วไม่ใช่แบกจักรยาน ขอโทษค่ะแบกมอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยที่เราเห็นเนี่ยงานนี้นะอย่างที่บอกแล้วไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงชาวเน็ตนะฮะ เขาก็ออกมาแสดงความเห็นว่าเฮ้ยเด็กสมัยเนี้ยใจมันได้จริงๆเว้ยเออแบกมอเตอร์ไซค์ข้ามสิ่งกีดขวางคือกำแพงแบบนี้เนี่ยตอนแรกคนแถวนั้นเขารู้ไหมว่าขโมยป่ะขโมยป่ะแต่สังเกตสังกายดิเฮ้ยมันเป็นเด็กนักเรียนนี่และนั่นคือกำแพงโรงเรียนนี่ล่าสุดผู้สื่อข่าวนะคะข่าวสดอย่างที่บอกว่าเขาก็ลงพื้นที่ด้วยนี่ใช่ไหมใช่เขาก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจที่เกิดเหตุนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเสร็จแล้วเขาไปสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นนะคะบอกว่าก็แบบนักเรียนเนี่ยก็แอบโดดเรียนไปประจำทุกวันแหละเห็นต้นชินตาแล้วแหละไม่ว่าจะปีนกำแพงกระโดดลงมาหรือลอดรั้วกำแพงโรงแต่ครั้งนี้ยอมรับนะว่าเป็นการโดดเรียนที่เกินคาดมากแบกมอเตอร์ไซค์แบกมอเตอร์ไซค์ข้ามกำแพงมาเลยหลายๆคนก็เลยสงสัยว่าทำไมถ้าเกิดจะโดดเรียนทำไมไม่วางแผนโดยการขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างรั้วโรงเรียนแล้วก็กระโดดลงมาแบบนี้หายไงไม่บางทีพ่อแม่มาส่งไงพ่อแม่ซ้อนมาด้วยเปล่าก็ต้องส่งให้เห็นว่าลูกเอามอเตอร์ไซค์เข้าโรงเรียนไปอย่างนี้ไงแต่ประเด็นก็คือว่าที่น้องออกมาคือข้างประตูเลยนะไม่แล้วเขาบอกว่าเขาเห็นกันจนชินตานะชาวบ้านแถวนั้นอ่ะคือโรงเรียนมันเป็นโรงเรียนชายล้วนและนักเรียนเนี่ยมีหลายพันคนครูเองกับนักเรียนเองจำนวนมันแตกต่างกันอยู่แล้วคนที่จ้องจะหนีโดดกับคนที่แบบว่าคอยตรวจคอยตรวจอ่ะมันไม่พอกันอยู่แล้วด้านผอ.ครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่ากลุ่มนักเรียนเนี่ยเป็นภาคนักเรียนชั้นม.ปลายของโรงเรียนนี้จริงๆเบื้องต้นก็สั่งการให้ครูประจำชั้นเนี่ยนำตัวนักเรียนทั้งหมดมาพูดคุยเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนกลุ่มกล่าวก็ยอมรับว่าโดดเรียนจริงๆตอนนี้ก็ลงโทษนักเรียนทั้งหมดตามกฎของโรงเรียนแล้วนอกจากนี้เนี่ยได้สั่งการให้ผู้ครูฝ่ายปกครองตรวจตาบริเวณโดยรอบของโรงเรียนอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเนี่ยซ้ำอีกรวมไปถึงนัดประชุมด้วยนะครับผู้ปกครองต่างๆอย่างเงี้ยเพื่อจะแบบ
ควบคุมไม่ให้นักเรียนแบบโดดเรียนอีกแบบนี้ไม่จะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคือนักข่าวเนี่ยเขาก็ไปลงพื้นที่เนาะไปดูว่ากำแพงโรงเรียนมันเป็นยังไงทำไมถึงว่าแบกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนกำแพงขนาดนี้ได้ทิศด้านนอกอ่ะเป็นกำแพงเหมือนสูงนะแต่ว่าข้างในอ่ะเนื่องจากว่าโรงเรียนอ่ะเขามีการถมที่ขึ้นไปกำแพงอ่ะจริงๆอ่ะมันก็คือประมาณเมตรกว่าๆเท่านั้นเด็กก็แค่ยกมอเตอร์ไซค์ข้ามรั้วเพราะว่าอีกด้านนึงของโรงเรียนอ่ะก็คือถมที่ดินมันสูงแต่คือแบบน้องก็มีความแบบเข้มแข็งกำยำไอ้ต้าเด็กดื้อถ้าต่อไปนี้ทำอย่างนี้จะโดนตีมือนะไอ้ต้าเด็กดื้อถ้าเกิดครั้งหน้าพี่บุกกกับพี่เอกพี่อ่องเห็นโดนบิดเลยนะบิดอะไรอะเด็กดื้อไอ้เด็กดื้อต้องโดนอะไรเนี่ยจะบิดอะไรอะบิดพุงเลยไอ้ต้าเด็กดื้อต้องโดนอะไรแบมือมันนะไม่ได้ตีนะวางแบงอย่าทำตัวไม่น่ารักนะน่าจะโดนตีนะผอ.เขาก็รู้แล้วล่ะว่าใครเป็นคนทำนี่ไงใครเป็นคนทำผอ.เขาบอกก็เดี๋ยวว่าคงต้องเรียกมาตักเตือนนั่นแหละคือจริงๆแล้วรู้อยู่แล้วแหละว่าแก๊งน้องคนนี้คือแก๊ง5คนเนี่ยคือมีใครบ้างพอรูปที่ถ่ายมามันชัดเจนเห็นหน้าเลยแต่ตอนแรกพี่ที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ยเขาไม่คิดว่าเป็นนักเรียนคิดว่าเป็นโจรหรือเปล่าแต่มันกลางวันแสกๆอ่ะเธอแดดแรงแยงปาแบบนั้นน่ะแล้วมอเตอร์ไซค์คันนึงอ่ะนั่ง5คนนะเธอเข้าใจป่ะเออมันก็เป็นวีรกรรมที่คุณครูผอ.บอกว่าลงโทษนะไม่หรอกคือเอาจริงๆอ่ะเขาเหมือนประมาณว่าห่วงเรื่องความอันตรายด้วยความปลอดภัยเพราะมอเตอร์ไซค์มันหนักไงเธอเดี๋ยวมันหล่นมาทับมาอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวแต่เนี้ยแหละแต่เขาก็แจ้งแล้วบอกจริงๆแล้วอ่ะรั้วโรงเรียนไม่ได้สูงจากข้างในนะแต่ข้างนอกดูเหมือนจะสูงแค่ไม่ให้ทำแบบนี้แล้วนะไอ้ต้าเด็กดื้อพวกนี้นี่ถ้ารอบหน้าเห็นจะส่งพี่อ๋องไปลอยแฉข่าวเช้า